ีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับในบรรยากาศที่เหมือนเดิมนะฮะเราไม่ได้อยู่ในยุค Ice Age แล้วก็ไม่ได้ถูกแช่แข็งไปหรือว่าจริงๆเป็นบรรยากาศช่วงหลังจากน้ำแข็งละลายแล้วโลกก็กลับสู่สภาวะปกติเพียงแต่ว่าพวกเราเคยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำแข็งลงเนี่ยต้องระวังลื่นนิดนึงระวังลื่นนะครับไม่ใช่แบบน้ำแข็งหมดแล้วเอาไว้เต้นกันระวังลื่นหัวแตกนะฮะคือคนที่อาจจะต้องระวังลื่นเนี่ยจะเป็นบรรดาแกนนำม็อบซึ่งผมดูจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะดำเนินคดีเหมือนกันนะกับแกนนำเดี๋ยวมีรายละเอียดครับอ่ะ4642098462098ส่งข้อมูลเข้ามาได้นะแต่ว่าอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ถือว่าเป็นม็อบที่มันเริ่มเร็วจบเร็วนะครับคือผมเคยได้ยินคำว่าม้วนเดียวจบเนี่ยครับม้วนเดียวจบจริงๆฮะคือก็ได้ยินมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นว่ามันจะเป็นม้วนเดียวจบแบบอันนี้ดีกว่าโลกวันนี้ดีกว่าจริงยามที่ทำงานผมก็ใช้คำนี้นะฮะไอ้ยะไอ้ยะมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วมันเร็วมากนะฮะเร็วฮะไม่กี่วันเองฮะไม่ถึงนะฮะไม่ถึงวันเลยแค่วันนั้นเราลุ้นกันอยู่ว่าพอถึงวันจันทร์เนี่ยกลับจะเป็นยังไงม็อบจะสักกี่คนละอย่าประมาทอย่าประมาทผมก็กะเลยฮะว่าจะไม่ไปทำงานเลยฮะเพราะว่าช่วงตั้งแต่วันพฤหัสนะฮะรถติดตลอดนะครับเข้าไปทำเข้ามหาวิทยาลัยลำบากมากออกก็รถติดมากนะฮะใจเย็นๆแต่อะไรก็ดีผมคิดว่ามันก็ชัดเจนนะฮะคนมันมาน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ไอ้พลังของม็อบมันก็ต้องลดน้อยลงไปผมคิดว่าความชอบธรรมคือในฐานะในสายตานักรัฐศาสตร์นะมันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นที่ทั้งทางนี้เขาอ้างด้วยนะฮะว่าอาจจะมีการใช้ความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ว่าผมคิดว่าคีย์ที่สำคัญก็คือถ้าคนมันมาไม่เยอะมันก็ไม่ได้มีความชอบธรรมคือมวลชนมันก็อยู่ที่จำนวนเผลอๆผมว่าตำรวจกับผู้ชุมนุมอาจจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคือให้ดูเหมือนกันว่าตำรวจนี่เยอะมากนะเอาแค่เมื่อวานหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบแล้วเนี่ยตำรวจประมาณ 10,000 นายนะฮะเขาไปที่นี่คือแถวลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะดูภาพนี้เนี่ยนี่คือจำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากสถานการณ์สงบไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปรายงานตัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะครับนี่คือจำนวนซึ่งมันดูเหมือนเป็นม็อบที่ใหญ่กว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมครับผมว่าครั้งนี้ต้องชมมันนะฮะผมว่าแม้ผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับพรบความมั่นคงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมคิดว่ารัฐบาลแล้วก็ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ได้จริงๆคือไม่ได้เอาทหารมาปราบม็อบอะนะฮะนี่คือการใช้ตำรวจซึ่งมีโล่แล้วก็มีกระบองแก๊สน้ำปาโดยทฤษฎีถ้าดูจำนวนบางคนบอกว่าแมทช์1ต่อ1ได้คือเขาบอกว่าในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกประมาณ1ต่อ100เนี่ยถือว่ามันจะทำให้การคุมม็อบเนี่ยอยู่ได้ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความวุ่นวายและความรุนแรงมากขึ้นคือมองไปไม่เห็นตำรวจในเพรสเซนส์เนี่ยมันบางทีมันถึกเขิมแล้วมันอยากจะสู้กันต่อจะสู้กันต่อทีนี้1ต่อ1นะคนอันนี้1ต่อ1ก็ควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธฮะผมเข้าใจว่าคนจริงๆมาน่าจะมาเป็นแสนในความรู้สึกนะฮะครั้งแรกภาพในสื่อน่าจะเป็นแสนสื่อภาษาอังกฤษก็ต่างประเทศก็มีขอโทษนะครับถ้าผมหาไม่เจอเพราะว่าเดี๋ยวผมก่อนจะเข้าภาพนี้ซึ่งเป็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจนะครับผมเซิร์ชนิวยอร์กไทม์ผมไม่เจอนะครับข่าวสุดท้ายของนิวยอร์กไทม์เรื่องเมืองไทยถ้าดูในเซิร์ชเอนจินเขาเนี่ยคือ22กรกฎาคม BBC ก็หาไม่เจอนะครับไม่เห็นข่าวแล้วก็ CNN ก็ไม่เห็นข่าวข่าวสุดท้ายเป็นข่าวโอบามานะครับผมเลยยังไม่แน่ใจครับถ้าเกิดมีใครก็หลังจากที่เราคุยก็ช่วยอัปเดตในเว็บไซต์พวกเราด้วยนะครับมีข่าวอันนี้ล่าสุดก็คือข่าวของ The Telegraph ของมีของ Guardian ด้วยนะฮะก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่แบบอันดับหนึ่งครับครับนะคือ New York Times CNN เนี่ยไม่ได้เป็น BBC ไม่ใช่แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่อัพก็ได้เพียงแต่ว่ามันเลยสถานการณ์ไปแล้วด้วยนะครับทีนี้ภาพนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราไม่เห็นในภาพข่าวที่เมืองไทยนะครับเป็นภาพที่เขาบอกว่าอะไรตำรวจใช่ไหมยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพแต่ว่าถ้าอ่านพาดหัวย่อยเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจไทยเนี่ยยิงแก๊สน้ำตาหลายอันนะครับแล้วก็จับคน132คนในขณะที่มีคนมาชุมนุมประมาณหลายพันซึ่งพยายามที่จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลอันนี้ก็คือมันก็ลำบากนะเพราะว่าตัวผู้ชุมนุมอ้างว่าจะขอเข้าทางมัคควานเพื่อจะไปที่ลานพระรูปใช่ไหมฮะแต่กระแสตี
ตีความสถานการณ์เนี่ยเชื่อว่าจะไปที่ทำเนียบก็เลยกันใช่ไหมฮะก็เลยมีการปะทะกันแต่ว่าสื่อเนี่ยเขาคือเขาแม้ว่าภาพจะดูเหมือนว่าตำรวจจัดการม็อบแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าในมุมของต่างประเทศถ้าคุณจงใจที่จะเข้าไปยึดทำเนียบเนี่ยคุณก็ผิดเหมือนกันหรือถ้าคุณจงใจขับรถฝ่าเข้าไปมีการชนตำรวจอันนี้คือชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาจำได้จากเหตุการณ์ในอดีตไงคือสื่อต่างชาติเนี่ยเขาจะจำง่ายๆวันมีการยึดสนามบินและยึดทำเนียบและเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกม็อบนึงเป็นม็อบเสื้อแดงแล้วเขาก็จะเข้าใจนี่เป็นเหมือนกับม็อบก่อนเสื้อแดงเขาเข้าใจว่าเป็นเขาเข้าใจครับครับก็มีความพยายามที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเขาก็บอกให้เหตุผลนะครับจากตำรวจเองนะครับว่าเขาใช้แก๊สน้ำตาเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมนั้นพยายามกันตำรวจไว้แล้วก็ไม่ยอมทำตามกฎหมายความกฎหมายที่เน้นเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็แต่เขาก็ให้คำนิยามนะครับว่าคือใครครับพิทักษ์สยามเขาบอกพิทักษ์สยามนี่เป็น Umbrella Alliance of Conservative Pro-Royalist Opponents to Thai Prime Minister ยิ่งลักษณ์ชินวัตร Ruling เพื่อไทย Party นะครับก็คือเป็นกลุ่มไม่อยากใช้คำพันธมิตรเดี๋ยวคนไทยฟังแล้วไม่เข้าใจนะก็คือ Alliance ก็คือที่รวมกันของบรรดาอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็ Pro Royalist ซึ่งก็ลำบากอยู่นะครับจะไปใช้คำแบบนี้ครับวันนี้ข่าวสดนะฮะรายงานว่าแหล่งข่าวของตำรวจของเขาเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับแกนนำที่จัดชุมนุมครั้งนี้ทั้งหมดในข้อหาล้มล้างรัฐบาลโดยบุคคลที่จะอยู่ในกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีประกอบด้วยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นาวากาตรีประสงค์สุนทรีซึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็พาดหัวไปบอกว่าจะรับไม้ต่อเนี่ยนะฮะพลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขแล้วก็นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์ด้วยนะฮะเสียอ้ายเมื่อวานนี้บอกว่าไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ไปรอกันที่สนามม้านางเลิ้งนี่แหละนะครับปรากฏว่าไปถึงเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสเจอนาวากาตรีประสงค์ตามที่ได้คาดหวังว่าจะเจอเหมือนเป็นแกนนำรุ่นที่สองคือขอให้การดำเนินคดีคือดำเนินคดีในความหมายที่ถ้าเราพูดดำเนินคดีนี่คือเขาต้องมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนะครับหนึ่งแล้วก็สองก็คือขอให้ดำเนินคดีด้วยเงื่อนไขกฎหมายทั่วไปครับกฎหมายปกติอย่าใช้กฎหมายความมั่นคงไปดำเนินคดีนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าวันนี้เขายกเลิกนะครับก็คงจะไม่ได้ใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วล่ะก็คงจะใช้กฎหมายปกติคือขอให้มองง่ายๆว่ากฎหมายความมั่นคงเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายซึ่งสำหรับผมมองเนี่ยหนึ่งกระชับอำนาจของฝ่ายรัฐบาลเพื่อจะมีเอกภาพในการสั่งการนะครับหรือไม่ให้ทหารเนี่ยออกไปอยู่อีกฝ่ายนึงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามชุมนุมกฎหมายความมั่นคงเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อตรวจสอบว่าการชุมนุมเป็นไปโดยสงบดังนั้นจึงต้องมีการตั้งด่านแต่แน่นอนว่าผลจากการกฎหมายนี้มันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าร่วมม็อบได้เพราะว่าต้องตั้งด่านเนี่ยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามคุณมาเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์พกอาวุธอยู่แล้วที่จะเข้ามาชุมนุมเพราะว่าคุณกำลังอ้างเองว่าคุณจะชุมนุมโดยสันตินะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองกฎหมายฉุกเฉินนั่นเนี่ยคือเขาห้ามมาชุมนุมแล้วแล้วกฎหมายกฎอัยการเสรีเขาห้ามออกจากบ้านนะครับแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าก็คงต้องตรวจสอบกันว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุในหลายๆเรื่องหรือเปล่านะครับซึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็เสี่ยงเหมือนกันฉะนั้นก็แต่ว่ามันก็จะดีทำให้ทุกฝ่ายนั้นใช้กฎหมายที่ปกป้องทุกฝ่ายนะครับด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับตอนนี้ได้มีการปล่อยตัว130คนใช่ไหมครับพี่เป็นผู้หญิง24คนนะฮะเป็นผู้ชาย103คน127คนที่มีการปล่อยตัวไปชั่วคราวแล้วนะครับที่ถูกจับโดยพรบความมั่นคงพรบความมั่นคงเนี่ยสื่อหลายฉบับก็พาดหัวบอกว่าวันนี้จะยกเลิกนะครับส่วนยอดผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ82รายนะฮะเป็นประชาชน52รายแยกเป็นชาย31หญิง21แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ22นายมีทหาร1นายแต่ว่าตกลงไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีคืบหน้านิดนึงบังเอิญเนี่ยตำรวจเนี่ยไปพบกระสอบสีดำน่าสงสัยนะฮะไปเจอปืนทราโว่10กระบอกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าอาจจะถูกนำมาใช้โดยผู้ที่เข้ามาชุมนุมนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ชาวบ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการสรุปกันแล้วมีหลักฐานอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าเราไม่ได้สามารถจับได้อย่า
ไม่ได้จับได้ในม็อบไม่ใช่ว่าพอม็อบเลิกแล้วไปเจอถุงอยู่ในม็อบนี่โอเคอันนี้มันลำบากนะครับฉะนั้นก็ต้องฟังข่าวแบบมีวิจารณญาณเหมือนกันนะครับเพราะว่าสงครามคือพูดง่ายๆรอบนี้เนี่ยสงครามข่าวสำคัญกว่าการชุมนุมจริงทั้งก่อนและหลังนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ดูนิดนึงว่าตกลงแล้วทำไมม็อบเฟลเนี่ยนะฮะตำรวจแฉม็อบมาน้อยหักกันเองหักกันเองคือนัดกันไม่ใช่กับทหารไม่มานะทหารก็ผมคิดว่าไม่มาอยู่แล้วมีความพยายามอยู่ที่จะโทรไปเรียกกันนะฮะแต่เข้าใจว่าคงไม่ได้คุยแต่ว่าม็อบเองก็มากันไม่ครบครับไม่ใช่กับทหารสัปดาห์นี้คิดว่าข่าวนี้ก็คงยังจะใหญ่กว่าข่าวพี่ปานไม่ต้องใจอยู่นะครับแล้วก็ลำบากนะครับว่าสรุปว่าคือประเทศเราเนี่ยบางอย่างก็ได้แต่สันนิษฐานเพราะว่าความจริงเราเอื้อมไม่ถึงนะครับว่าเสไอ้แกคุยกับใครก่อนที่จะวางก่อนที่จะยกเลิกม็อบคือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเสไอ้เนี่ยยังสามารถยื้อม็อบได้ต่อนะครับเพราะว่าสังเกตสำหรับผมไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยนะแต่หมายความว่าผมไม่เห็นองค์กรไหนออกมาประนามเสไอ้ว่าเสไอ้นั้นเนี่ยม็อบเสไอ้มีการใช้ความรุนแรงกับตำรวจนะครับสังเกตไหมฮะคือแต่ว่าถ้าตำรวจทำเนี่ยตำรวจโดนฝ่ายเดียวมีตำรวจไปแตะจับช่างภาพครับสมาคมสื่อแต่ว่าสมาคมสื่อหรือว่าองค์กรอื่นๆไม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์วิธีการชุมนุมของเสไอ้ที่มีการปะทะกับตำรวจเหมือนกันนะครับรถชนตำรวจอันเนี้ยนะซึ่งผมคิดว่าจริงๆถ้าเสไอ้ยื้อต่อเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยเสไอ้ก็อยู่ยาวเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมก็คิดว่าในระดับนึงเนี่ยเสไอ้ก็คงคิดด้วยว่าเพื่อความปลอดภัยของม็อบเองด้วยนะครับก็ผิดพลาดอยู่เหมือนกันน่าสนใจเพราะว่าต้องชื่นชมในช่วงนั้นก็บอกว่าจะถึงจะตายก็ยอมอะไรน้องเนี้ยแต่คงจะต้องมีอะไรที่มันแหลมคมจริงๆนะทีนี้ใครจะล้วงใครจะล้วงถึงข่าวว่าใครโทรศัพท์มาแล้วก็ลุกขึ้นเวทีบอกเลิกนะฮะแล้วก็บอกว่าเสียอ้ายตายแล้วด้วยนะฮะเมียสั่งหรือว่าเมียสั่งนี่ให้ดูเนชั่นนึงก่อนที่จะพักนะฮะเขาบอกว่า rally failure นั้น a boost for government มันเป็นอะไรที่มันให้รัฐบาลมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานศึกนอกสภาจบแล้วแต่ว่า คุณต้องอ่านซับเนื้อในซับไตเติลฮะอ่านอันเล็กนิดนึงฮะ The next challenge for Yingluck administration is when Parliament debates reconciliation bill เขายังมองไปถึงพรบปรองดองนะฮะเหลืองมาแน่ฮะรอบนี้เพราะว่าเขาจองกฐินไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ซึ่งก็คือถ้าเกิดกลับไปแตะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะถูกมองเป็นการล้างผิดคุณทักษิณด้วยเนี่ยคราวนี้ของจริงครับแต่ของจริงจะมีเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีคราวนี้ประลองดูประลองกำลังกันลง2วันที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ว่าถ้าไม่มีเหตุชัดเจนเนี่ยจะมากันสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีเหตุขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจจะมีคนมามากกว่านี้คือเพิ่งเรียกน้ำย่อยนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาต่อครับสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ความอบอุ่นส่งต่อให้กันได้จากรุ่นสู่รุ่นเรื่องน้ำใจคนไทยให้กันได้ไม่รู้จบกว่า2ล้าน6แสนผืนที่เราส่งต่อความอบอุ่นให้พี่น้องคนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่13และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเปลี่ยนแบตทั้งทีต้อง GS Double Lift ทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lift ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lift ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวได้ไปฝึกกับโค้ชระดับโลกได้ไปดูพรีเมียร์ลีกได้เรียนรู้การเป็นนักเตะมืออาชีพกลับมาชีวิตก็เปลี่ยนไปความฝันที่จะเป็นนักเตะอาชีพวันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นให้ได้มีคนเคยถามว่าเป็นผู้หญิงจะเล่นบอลไปทำไมถ้าวันนี้มีคนถามอีกผมจะตอบเขาว่า
อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากหาเงินเลี้ยงครอบครัวเด็กหญิงนิพพาวันปัญโยสุขนักฟุตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยพรสวรรค์ถูกค้นพบจากโอกาสกีฬาเสริมสร้างคุณค่าพัฒนาเยาวชนมูลนิธิไทยคมส่งเสริมประสบการณ์และเปิดโอกาสทางการกีฬาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอดมูลนิธิไทยคมมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณกับรายการบุ๊กไกด์ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นรอยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนก็ผมเปิดเดลี่นิวส์มาหน้าปกในวันนี้ผมยอมรับเลยว่านี่เป็นนายตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ผมคิดว่าดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิดมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับภาพอันนี้แล้วเราเห็นอีกภาพนึงนี่คือพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเนี่ยไปช่วยอันนี้ทำแผลหรือฝังเข็มฮะเนี่ยฝังเข็มให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บนะฮะจากปะทะกับม็อบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนี่คือลีลาของผบ.ชน.ฮะคืออย่างนี้โดนใจลูกน้องนะอย่างเงี้ยโอ้โหดูแลครับระดับแบบผบ.ชน.นะครับโอ้โหฝังเข็มเป็นด้วยนะครับยังมีเรื่องม็อบใส่อ้ายต่อไหมเมื่อกี้ใน SMS ก็มีแซวขึ้นมาครับว่าเป็นแฟลชม็อบโอ้แฟลชม็อบเพราะแฟลชม็อบจะมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วอันนี้น่าจะเป็นแฟลชม็อบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะมาที 20,000 กว่าคนแล้วก็หายไปแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลด้วยบอกว่าจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยควรที่จะปรับท่าทีใหม่ปรับท่าทีใหม่คือให้ทบทวนท่าทีแล้วก็ทัศนคติกับการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างแม้การชุมนุมจะจบลงแล้วเตือนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและทัศนคติของรัฐบาลที่เป็นอยู่ในขณะนี้มีแต่จะสร้างและสะสมความอึดอัดความโกรธของประชาชนจำนวนมากถ้าทางความจำแกจะสั้นนะฮะหากรัฐบาลไม่ปรับท่าทีปัญหานี้ก็จะย้อนกลับมาความขัดแย้งก็จะลุกลามบานปลายเป็นความรุนแรงในอนาคตนะฮะซึ่งได้ตำหนิถึงการทำหน้าที่ของรัฐที่ไปกระทบต่อการคุกคามสื่อมวลชนที่โดนสมาคมสื่อออกมาว่าตำรวจนะฮะก็พูดถึงเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ชื่นชมคุณเอกบุญเลิศที่ประเมินว่าจะมีอันตรายกับชีวิตผู้ชุมนุมแล้วก็เลยตัดสินใจยุติการชุมนุมซึ่งอันนี้คุณอภิสิทธิ์เขาก็เมื่อวานนี้พูดผมไม่ชื่นชมคุณอภิสิทธิ์นะฮะคุณแจกกระสุนก็คุณแจกกระสุนก็อ๋อคือถ้าเทียบรัฐบาลนี้กับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยแต่ว่าฟังคุณอภิสิทธิ์ไว้ก็ดีจะได้ไม่โดนแบบคุณอภิสิทธิ์ไงก็ตีกินเนี่ยผมว่ามันน่าเกลียดมากเลยแต่ว่าก็ฟังคุณอภิสิทธิ์ไว้ยังไงก็จะได้ไม่โดนแบบคุณอภิสิทธิ์ครับเราก็ได้รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วกลายเป็นคนยังไงอ่ะนะฮะคือทำแล้วไม่เป็นไรคนอื่นทำฉันก็พร้อมที่จะเอามาพูดจาอะไรทำนองนี้นะฮะคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะฮะผมว่ามันในรัฐบาลของเขามันรุนแรงกว่าทั้งสิ้นอ่ะสร้างความหวาดระแวงนะฮะนะฮะการใช้ความรุนแรงการไปกดขี่สิทธิของผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมแมลงต่างเหล่านี้เนี่ยคุณทำแย่ยิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่าไฟแคนิสเตอร์ซอฟต์แก๊สเทียร์นะฮะคุณแจกกระสุนนะฮะใช่แล้วคือคุณพอลกฉุกเฉินนะคุณไม่ให้ชุมนุมนะฮะครับอันนี้ก็คุณก็ยังต้องรับกรรมต่อไปนะฮะก็ยังดีฮะที่เสียไอ้ตัดสินใจยุติการชุมนุมเพราะว่าไม่งั้นผมคิดว่า
นะฮะถ้าเมื่อวานเนี่ยประเด็นมันเริ่มเปลี่ยนแล้วไงก่อนจะเสียอายจะจบเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องว่าสื่อเนี่ยหันมาแบบ against รัฐบาลใช่ไหมฮะพร้อมจะออกมาลุยกับรัฐบาลคือกลายเป็นม็อบ2ไงครับม็อบ1เนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นประมาณหมื่นกว่าแต่เขาไม่มีกระบอกเสียงมากแต่ม็อบ2คือสื่อ2สมาคมเนี่ยออกมาแถลงการอัดรัฐบาลอ่ะว่าไปป้องไว้กันไม่ให้สื่อทำหน้าที่แล้วก็มีสื่อประมาณ2ช่องที่รู้สึกตื่นเต้นกับม็อบมากแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ม็อบมันจับเร็วครับอย่างน้อย2ช่องผมนั่งติดตามใน Twitter ในอะไรแต่นี้แต่นี้คุณไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงสื่อเคเบิลใช่มั้ยอันนี้คือสื่อกระแสหลักเลยก็มีกระแสหลักกับเคเบิล1รายกระแสหลัก1รายแต่ว่าถ้านี้ถ้าจะไปนั่งดูไปดูมาเนี่ยสิ่งที่โอเคจะคุณจะมาวิจัยว่าการที่ใช้กฎหมายนี่เป็นการทำให้ม็อบเนี่ยแปลงไปทางนั้นแปลงทางนี้นะส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนนี่คือม็อบนี้ถูกขับเคลื่อนโดยเสอ้ายถูกขับเคลื่อนโดยคนที่อยู่เบื้องหลังเสอ้ายที่เราไม่รู้หรือถูกขับเคลื่อนโดยสื่อครับที่ผ่านมาหมายความว่าการที่สื่อบิ้วทุกวันจน คนบางคนไปออกเนี่ยสองสามรอบแล้วเหมือนกับคือจริงๆแล้วเสอ้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่สื่อออกทุกวันเสอ้ายก็เลยรู้สึกว่าโดนสำคัญสำคัญแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเสอ้ายไปคาดหวังว่าคนไม่มาตามนัดทั้งที่ไม่ได้มีใครนัดเสียอ้ายตั้งแต่แรกยกเว้นสื่อหรือเปล่าใช่ใช่หลายคนก็บอกรัฐบาลเรียกแขกให้แถมให้ด้วยใช่นะฮะคือทุกคนเนี่ยเซตเสียอ้ายอัพเลยนะก็ท่านบอกว่าท่านจะเป็นประธานทอดกฐินทอดกฐินนะฮะหรือว่าท่านตายไปแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็คงยังอยู่อ่ะเดี๋ยวไม่แต่ท่านประกาศเองไม่ใช่ว่าท่านตายไปแล้วใช่ใคือเสียอ้ายตายไปแล้วแต่ว่าพลเอกบุญเลิศยังอยู่ในฐานะคนธรรมดาคนนึงแต่คนไทยนี่สมว่าสุดยอดนะเราก็เห็นผู้นำการเมืองหลายคนซึ่งถึงเวลาก็เปลี่ยนชื่อก็มีใช่ไหมเปลี่ยนชื่อแบบว่าไปทางพระอะไรก็พระเปลี่ยนชื่อให้ก็กลับมาได้คุณวีระก็เป็นนะแนวนั้นก็มีนะอ่ะมาลุ้นต่อก้าวต่อไปของนายกรัฐมนตรีมีโพนะฮะอันนี้โพใครฮะก้าวต่อไป A-BAC นะฮะ A-BAC โพถามประชาชนก้าวต่อไปของนายกยิ่งลักษณ์ถามถึงเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยว่าให้ความสำคัญขนาดไหนนะถ้ามาดู A-BAC โพกันนะฮะการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้หลังจากม็อบจบไปก็ 87.7% นะฮะถ้าดูในหน้าแรกจะเห็นให้ความสำคัญนะฮะให้ความสำคัญกับการอภิปราย 93.5% อยากให้อภิปรายเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะวันนี้ได้แน่นอนนะฮะเมื่อวานไม่รู้ว่าประชาชนไหนฮะเพราะว่าวันนี้คงเล่นคนยิ่งรักเต็มๆเรื่องข้าวเพราะเมื่อวานนี้เล่นบิ๊กโอก็เรื่องโยกย้ายทหารครับเรื่องซื้อเรือเล่นคุณชัดก็เรื่องเกี่ยวกับการซื้อใช่ไหมเขาเรียกอะไรจัดซื้ออะไรเงี้ยนะฮะตกลงกับพี่ปลายรอบนี้เกี่ยวความเดือดร้อนของรัฐมนตรีคือแต่ว่านายกก็เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เต็มเต็มมั่นใจนายกชี้แจงได้ 74% มั่นใจนายกชี้แจงได้นะฮะการให้โอกาสการทำงานของรัฐบาลให้ทำงาน2ปีถึงครบวาระ 46.9% ครับให้แค่1ถึง2ปีพอ29.8 แล้วที่เหลือไปไหนก็แต่อันนี้คุณยิ่งลักษณ์อาจจะยิ้มได้นะฮะผมคิดว่าเกือบ 50% ให้2ปีถึงครบวาระก็ก้าวต่อไปของฝ่ายการเมืองฮะรักษาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 94.8% เลิกแตกแยกมุ่งปรองดอง 91.8 อันนี้น่าสนใจสำนึกรู้คุณแผ่นดินโอ้โห 84.2 อันนี้มันกว้างหน่อยอันนี้แนวพลเอกเปรมฮะคือรักหมดรักทุกฝ่ายครับแล้วก็ก้าวต่อไปของคุณยิ่งลักษณ์ให้รัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องนะฮะ 45.9% ลดความแตกแยก 20.7% พัฒนากลุ่มแต่นี่น่าสนใจเป็นกระแส 14.9 น่าสนใจก็คือสุดท้ายแล้วมันทุกเรื่องเป็นเรื่องปากท้องนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูว่าปากท้องเนี่ยควรจะมองมุมไหนระหว่างปากท้องในความหมายที่ว่าข้าวของแพงหรือปากท้องในฐานะที่คุณขายข้าวคุณได้ใช่ไหมฮะรัฐบาลแบกไว้ก็อีกเรื่องหรือปากท้องในแง่ที่ค่าแรงคุณขึ้นฉะนั้นคำว่าปากท้องเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องคิดให้รอบด้านด้วยเพราะถึงที่สุดแล้วฝ่ายที่แม้จะชอบรัฐบาลเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องฟังด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องข้าวมีบทความจัดทีเรียไรจัดหนักครับอาจารย์เอามาอาจารย์นิพนธ์จัดหนักอาจารย์นิธิบ้างแล้วก็เรื่องอภิปรายด้วยฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่สวัสดีค่ะซัมซุง Galaxy Note 2เครื่องหนึ่งครับนี่ค่ะขอบคุณครับมาให้เจ้าของนี่เวลาจะรอกลับมาได้ก็ยอมลา
ซื้อปุ๊บได้ดูหนังปั๊บลูกค้า AIS ซื้อ Samsung Galaxy Note 2ก็ได้ดูหนัง GTH จาก AIS Galaxy Movie Store ฟรียกค่ายกว่า30เรื่องเมื่อสมัคร iSmart Package ถึง31ธันวาคมนี้สนุกจุงเบย AIS ชีวิตในแบบคุณปีที่กระทรวงคมนาคมไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับคนไทยวาสลีนเมนเฟสวอชใหม่สูตรเกลเชอร์เคลย์ช่วยถอดความมันล้ำลึกเผยผิวกระจ่างใสจนเห็นได้ว้าววาสลีนเมนเฟสวอชใหม่เพื่อผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้น2สูตรใหม่ Advanced White และ Oil Control พิเศษ20ตอนนั้นถ้าผมให้เวลาเธอมากกว่านี้วันนี้เธอก็คงไม่ไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจาก Land & Houseกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันติดตามชมรายการ Voice of the Day ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าให้ดูปกของกรุงเทพธุรกิจนิดนึงนะฮะเขาเล่นประเด็นเรื่อง CP เขาบอก CP นี่ปรับทัพรับผู้นำใหม่จีนอันนี้ถือว่าเป็นการเล่นประเด็นข่าวที่ทันท่วงทีการเปลี่ยนผู้นำจีนดีนะครับผมว่ามันเข้ากับกระแสดีแล้วก็ข้างล่างนี้บอกว่ากูรูเชื่อบอร์ดกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงิน28พฤศจิกายนคงอัตราดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.75 เหมือนเดิมนะฮะเขาบอกว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจโลกดูถ้าทางจะปรับตัวดีขึ้นจะมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีของประธานาธิบดีโอบามากับเสียงข้างมากนะฮะในสภาคองเกรสก็คือฝั่งรีพับลิกันทุกคนเข้าใจว่าจะเกิดความขัดแย้งกันนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมีท่าทีประนีประนอมและอยากที่จะมาคุยหาทางออกร่วมกันมันเลยทำให้สภาพแวดล้อมเลยนะฮะมันดูดีนิดนึงนะปรองดองในเวอร์ชันสหรัฐนะปรองดองในเวอร์ชันสหรัฐรีพับลิกันเขาคงทำใจได้ไงเพราะว่าช่วงนี้มันกว่าจะเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยคือระบอบประธานาธิบดีเนี่ยมันก็จะดีอย่างในอีกมุมนี้ก็คือมันไม่มีความฝันอะไรที่จะมาเอาผู้นำออกง่ายๆแล้วเว้นแต่ว่า impeach กันในเรื่องที่มัน fatal นะเรื่องที่มันสุดยอดไม่งั้นก็จากนี้ก็ต้องทำงานร่วมกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเห็นกระชาบ้านเมืองแล้วล่ะแต่ว่าพอใกล้4ปีก็คงจะจ่ายกันอีกรอบนึงครับก็ว่ากันไปก็ถึงจะชาติบ้านเมืองก็ดีนะเราจัดกันตลอดเวลาของเรานี่จัดกันเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังจัดกันอยู่นะขึ้นก๊าซหุงต้มนะฮะจองขึ้นเดือนละ50สตางค์ต่อกิโลกรัมยาว2ปีนะฮะอาจจะมีบัตรเครดิตช่วยคนรายได้น้อยคือก๊าซหุงต้มเขาจะลอยตัวมานานละเขาแค่หาจังหวะแต่ว่ายักๆนะฮะบางทีเดี๋ยวกระทรวงพลังงานก็ถอยเพราะมีแรงกดดันถ้าดูด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าสภาอุตสาหกรรมนะฮะแตกหักวันนี้สหพัฒน์เนี่ยจะเอาคุณพยุงศักดิ์ชาติจุฑิพลออกเอาให้ได้ไม่เอาออกให้เฉยเดือดร้อนเลยฮะไหนๆก็เรื่องค่าแรงขั้นต่ำฮะไม่พอใจฮะ
ไม่แต่เรื่องนี้มันแตกขังในแบบที่เห็นแล้วแบบมันก็ไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยในสภาอุตสาหกรรมอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็แล้วก็มีเรื่องข้าวฮะซึ่งในโพสต์ทูเดย์มีบทความครับใช่มั้ยฮะคือมันเป็นการตอบโต้บทความของอาจารย์นิติที่ลงในมติชนนะฮะครับไทยโพสต์ก็ลงฮะลงมีลงหลายฉบับเลยนะครับบทความของอาจารย์นิติเนี่ยลงในมติชนสัปดาห์ที่แล้วรายสัปดาห์นะครับเรื่องเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็ทาง TDI ท่านอาจารย์นิพนธ์กับท่านอาจารย์อมาก็เขียนตอบโต้มาใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับ1ก็คือบอกว่าอาจารย์นิติเนี่ยนะครับโต้แย้งผู้คัดค้านโครงการจำนำเรื่องที่ผู้คัดค้านโครงการจำนำเห็นว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่จากโครงการจำนำคือชาวนาฐานะปานกลางขึ้นไปกับโรงสีนะครับแต่ท่านอาจารย์นิติขอโทษนะฮะท่านอาจารย์อามากับท่านอาจารย์นิพนธ์เนี่ยบอกว่า อันนี้ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับจากการวิจัยจากการวิจัยซึ่งแกบอกว่าข้อมูลมันมีอยู่ในข้อมูลของรัฐบาลก็คือว่ามันมีคนที่ได้ประโยชน์ค่ะจะแคบกว่านั้นหรือมากกว่านั้นคือชาวนารายย่อยเนี่ยไม่ได้เข้าถึงครับคือมุมของอาจารย์นิพนธ์กับอาจารย์อามาเนี่ยบอกว่าคนชาวนายากจนเนี่ยได้ประโยชน์แค่ 18% ชาวนารวยเนี่ยได้ประโยชน์ 39% ชาวนาปานกลางได้ส่วนแบ่ง 42% ก็คือที่อาจารย์นิติอ้างว่าจะช่วยคนจนเนี่ยไม่ได้ช่วยคนจนจริงอาจจะช่วยชาวนาแต่ไม่ใช่ชาวนาที่ยากจนจริงๆครับในประเด็นที่2เองนะฮะก็บอกว่าอาจารย์นิติบอกว่าการที่ขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวเป็นเงินเล็กน้อยและเป็นการขาดทุนโดยตั้งใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถบริหารจัดการได้นะครับซึ่งทั้ง2ท่านนี้ก็บอกว่าไม่จริงมันไม่เล็กน้อยมันไม่เล็กน้อยมันเป็นแสนล้านครับนั่นคือจุดตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่นอกจากไม่เล็กน้อยแล้วเนี่ยมองว่าคือพวกนี้เนี่ยเวลาเขาใช้วิธีเขาอธิบายว่ามันไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะว่าถ้าเอาเงินไปลงเนี่ยมันเหมือนก็คือตากาการวิจารณ์ประชานิยมไงคือลงเสร็จมันไม่ปรับปรุงคุณภาพคนแทนที่จะหันไปทำอย่างอื่นก็หันมาทำหันมากลับมาทำนามากขึ้นแทนที่จะไปลงทุนในการปรับไอ้ฟันดัมเมนทัลของการผลิตก็ยังกลับมาอย่างนี้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าส่งสัญญาณที่ผิดพลาดให้กับพฤติกรรมของมนุษย์ข้อ3อาจารย์ว่าไงข้อ3ครับก็บอกว่าเป็นประเด็นหลักในบทความของอาจารย์นิติคืออาจารย์เชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองให้ชาวนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโอ้โหทีนี้ก็ มันก็เป็นความฝันเหมือนกันนะว่าจะไปขนาดนั้นได้มันก็เป็น policy base อยู่แล้วนะฮะคือคนผมว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ก็คงจะให้ความสำคัญกับรัฐบาลที่ทำให้เขาได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์ครับแต่ว่าอาจารย์นิพนธ์จันทมาเนี่ยเขามองว่าไอ้ความเข้มแข็งแบบนี้มันเป็นความเข้มแข็งแบบแค่ว่าเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับไม่ได้เป็นระยะยาวเพราะว่าก็คือห่วงไงห่วงว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการเอาอกเอาใจชาวนาไม่มีเหตุไม่มีผลครับทีนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเหมือนเดี๋ยวผมชวนไปทะเลาะอีกเรื่องคืออาจารย์นิพนธ์จะมาว่าไงกับบทความอาจารย์ผาสุกว่าไงในมาตรฐานเดียวกันว่าอาจารย์ผาสุกก็ใช้ตรรกะเดียวกับอาจารย์นิพนธ์จารย์มาเลยนะที่บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำอ่ะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถ้าใช้ตรรกะเดียวกันเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่ปล่อยให้มีค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณผิดเหมือนกันไงใช่ไหมว่านายทุนก็ไม่ปรับปรุงตัวเองเหมือนกันก็ยังปล่อยให้นายทุนขูดรีดประชาชนอยู่อย่างนี้คือใช้ดาวน์โหลดไปวิธีหารายได้คือพูดง่ายคือหาผลกำไรจากรายได้ที่ของค่าแรงที่ต่ำแทนที่จะไปปรับประสิทธิภาพเพื่อให้ได้กำไรในส่วนนั้นก็คือโยงออกไปนอกเรื่องถ้าโยงกลับมาเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์นิพนธ์จะมาก็คงจะต้องมีเรื่องใหญ่นะตอบคำถามต่อเหมือนกันว่าถ้าทั้งหมดแล้วมันเป็นการช่วยชาวนาเนี่ยถ้าชาวนาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมฮะมันจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแล้วมันจะแก้อย่างทันท่วงทีไหมและอะไรคือหน้าที่ของการเมืองถ้าการเมืองไม่ใช่เรื่องนี้แล้วการเมืองมันเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้านโยบายนี้เนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนไปทำให้ชาวนาเนี่ยรักพรรคการเมืองหนึ่งมากขึ้นเนี่ยมันไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคการเมืองนั้นมากกว่าแต่อย่างนี้ฮะมันอาจจะคิดง่ายไปหน่อยใช่ไหมคือผลพลอยได้นั่นคือส่วนหนึ่งมันใช่อยู่แล้วในการเมืองแต่ถามว่าฟันเดเมนทัลลี่แล้วมันไปตอบปัญหาไหมว่าไอ้ความยากจนของชาวนาเนี่ยคุณจะใช้วิธีการไหนจัดการคนที่ออกมาคัดค้านจำนำข้าวเนี้ยก็ไม่เคยที่จะมีวิธีการนะที่ดีกว่านี้ไอ้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยที่ผมชอบเพราะว่าคุณให้บริษัทเอกชนรับผิดชอบครับก็คือว่ามันไม่ใช่เงินภาษีประชาชนครับก็คือคุณก็รับไปคือในทุนอย่ามารวยนะแต่ว่าไอ้อันนี้เนี่ยมันคือเงินภาษีประชาชนมหาศาลแต่ว่าผมเข้าใจว่า
ขาต้องการอัลเทอร์เนทีฟว่าถ้าเกิดจะไม่ช่วยชาวนาด้วยวิธีนี้จะช่วยยังไงแต่อย่างนี้ฮะถ้าเรามองลึกไปกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าการทำแบบนี้มันมีผลกระทบต่อที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยนะฮะพูดตรงๆก็คือโรงสีเนี่ยแทนที่จะได้ส่วนต่างจากการส่งออกข้าวเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะฮะต่อจากนี้คือรายได้จากตรงนั้นมันลดลงหรืออาจจะแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การปรับตัวของผู้ผลิตด้วยนะฮะว่าจะไปเพิ่ม value add กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับสองผมยังคาดหวังอย่างยิ่งเลยอยากให้มีงานวิจัยออกมาว่ามันไปลดหนี้ภาระหนี้ต่างๆของชาวนาได้อย่างไรบ้างคือทำเนี่ยทำได้นะฮะแล้วต้องมีการตรวจสอบด้วยว่ามันทำได้หรือทำแล้วมันก่อให้เกิดผลหรือไม่ถ้ามันไปลดหนี้ได้จริงๆนะฮะผมสนับสนุนเต็มที่เลยจะให้เสียมากกว่านี้ผมก็ยอมเพราะอย่าลืมนะว่าเราละทิ้งคนเหล่านี้มาเป็นระยะเวลานานมากแล้วคือข้อเสนอของคุณเปิ้มก็น่าสนใจว่าเงินภาษีประชาชนควรจะเอาไปใช้ในเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นหรือเปล่าซึ่งถ้าผมตอบส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดแต่ตอบซึ่งมันก็ผมก็ไม่ชอบนะแต่ถ้าคำตอบแบบนึงก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็น bias ใน policy เนี่ยมันมีทุกยุคสมัยนะครับแต่ที่คำถามก็คือมันจะถูกตรวจสอบโดยอะไรนะครับสังคมไทยตอนนี้มีวิธีการตรวจสอบ2แบบคือเชื่อว่าผิดโกงต้องเอาออกกับมันในเนื้อมันเป็นเรื่องการตรวจสอบในเชิงอุดมการณ์ว่าจุดยืนของพรรคคุณเป็นแบบนี้คุณมีคนสนับสนุนซึ่งเป็นเสียงข้างมากอย่างนี้ในระบอบประชาธิปไตยคุณทำได้นะฮะแต่ในสังคมวันนี้เนี่ยเชื่อว่ามันมีความถูกต้องเหนือไปกว่าความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ก็แปลว่าต้องจับพวกนี้เข้าคุกให้ได้พวกนี้ผิดรัฐธรรมนูญนะครับที่สิ่งนี้คุณปื้มกับผมเห็นต่างกันมันเป็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองคุณปื้มก็ต้องไปคอนวินส์คนให้เชื่อคุณปื้มมากกว่าผมแล้วเราก็สู้กันในการเลือกตั้งวันหนึ่งชาวนารวยขึ้นเขาก็เหมือนอาจารย์วิโรจน์ชอบพูดชาวนารวยขึ้นเขาอาจจะเห็นกับตัวขึ้นเขาอาจจะไม่อยากไม่ชอบนโยบายนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไงเพียงแต่ว่าอันนั้นมันคือเสน่ห์ของประชาธิปไตยซึ่งคุณปื้มกับผมเห็นต่างกันเราก็ยืนอยู่ด้วยกันไงแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีคิดอีกแบบเนี่ยวิธีคิดเรื่องคุณธรรมเนี่ยเอ้ยทำอย่างนี้มันชั่วทำอย่างนี้มันเลวต้องออกต้องออกนอกประเทศไปต้องยิงทิ้งได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปไกลไงมีประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์พิษเราคุยกันเมื่อเช้านะอาจารย์พิษได้ตั้งคำถามมาว่าท่านอาจารย์นามาและท่านอาจารย์นิพนธ์เนี่ยไม่ได้ตั้งคำถามถึงการเมืองซึ่งมันอยู่ในความเป็นในข้าวเนี่ยซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่เดิมนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไม่เคยพูดถึงว่าถ้าไม่มีระบบการจำนำข้าวประสิทธิภาพของนายทุนอยู่ตรงไหนที่ท่านอาจารย์ตั้งคำถามเมื่อเช้าไว้กับผมนะฮะสองคุณมีกลไกที่คุณให้ความสำคัญกับกลไกตลาดแน่ใจหรือว่ากลไกตลาดในประเทศไทยมันดำเนินไปได้อย่างเสรีจริงนะฮะมันไม่ได้ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของผลประโยชน์จริงโอเคถ้าคุณคิดว่าจำนำข้าวตรงนี้ผิดแต่ในขณะเดียวกันต้องกลับไปดูต้นเหตุเดิมซึ่งมันเป็นปัญหาและหาทางแก้ไขด้วยนะอันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมอ่านดูแล้วก็คือเรามองให้มันเป็นจุดยืน ทางอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันแล้วต้องยืนด้วยกันได้ เพราะยุคนึงในโลกก็เอา welfare state อีกยุคนึงก็เอา market small state ใช่ไหมก็ small state ก็คือมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดนะครับที่อีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าอาจารย์นิพนธ์กับอาจารย์มาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแฟร์กับอาจารย์นิธินะฮะซึ่งก็อาจจะมองว่าผมไม่ค่อยแฟร์อาจารย์นิพนธ์อาจารย์มาก็ได้ก็คือข้อสมมติฐานที่บอกว่าถ้าส่งสัญญาณผิดชาวนาจะกลับมาปลูกข้าวเยอะในขณะเดียวกันถ้านโยบายนี้มันถูกขึ้นมาบ้างแล้วมันก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันก็เป็นในอีกตะกาเดียวกันใช่ไหมครับว่าคนก็พร้อมจะออกนอกภาคเกษตรไปทำอย่างอื่นเหมือนกันเพราะว่าเขาสมมติว่าคนมีเงินออกไปกินหมูกระทะมันขายดีแล้วผมจะทำนาทำไมให้เหนื่อยผมก็ไปทำหมูกระทะดิถูกไหมฮะใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกันถ้าเศรษฐกิจมันโตใช่ไหมของเหล่านี้จะมามองอย่างเดียวไม่ได้ว่าสัญญาณมันจะผิดไปในทางเดียวว่าถ้าจำนำข้าวมันถูกเนี่ยรัฐบาลเขาบอกเองว่าจำนำข้าวมันจะกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจมันโตไปในทางอื่นไงครับแต่ว่านี่เราคิดต่างกันเราก็ต้องสู้กันในเชิงตรรกะไม่ใช่สู้กันในเชิงว่าผักคนกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยผิดให้ชั่วให้เลวอย่างเงี้ยมันลำบากนะThe debate continue ผมคิดว่าในสังคมเรื่องนี้นะฮะแล้วก็คงเป็นประเด็นที่รัฐบาลก็จะชี้แจงต่อไปเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับถอนยศคุณอภิสิทธิ์ฮะโอ้โหยังมีเลยฮะสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างSound. Cheers. Cheers.
ดื่มด่ำสุดล้ำกับแมกนัมใหม่เคลือบช็อกโกแลตแท้ส่งตรงจากเบลเยียมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะความมั่นใจของผมไม่เคยเปลี่ยนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา 1. สุขผมแห้งฟูมากเหมือนไม่กวาดหยาบๆเลยอะเราขอให้เธอทดลองใช้ Dove Nourishing Oil Care Dove Nourishing Oil Care มีส่วนผสมของ Nutri Oil ช่วยให้ความชุ่มชื้นรู้สึกผมนุ่มลื่นขึ้นชอบในความนุ่มลื่นผมฉันสวยฉันสวยมั่นใจฉันก็พร้อมที่จะออกไปเจอโลกภายนอกเป็นสาวโดฟชอบมากเลยค่ะแตกต่างเพราะเป็นโดฟโครงการอ่านสนุกสุขใจได้ปัญญามอบตู้หนังสือนำความรู้สู่เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิไทยคมโทร02-949-2694www.thaikomfoundation.org มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะฮะเรากำลังคุยกันว่าประชาธิปไตยเป็นกฎเกณฑ์แห่งการปกครองนะฮะ Rules of the Gameเดี๋ยวคราวหน้าคุยกันต่อมี SMS ส่งเข้ามากันเยอะนะฮะ4642098สมาคมสื่อไม่มีความชอบธรรมที่จะวิจารณ์คนอื่นนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็อันนี้ต่อกันเองได้อาจารย์พิษเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ได้ดีครับมีคนอ่านแค่นั้นดีที่ผมโดนเล่นก็มีตั้งเยอะอ๋อเหรอฮะนะครับอาจารย์พิษวิจารณ์กล้ากล้าวันนี้รู้สึกไม่พอใจที่แอบไปชมเสียอ้ายนิดหน่อยแหมก็ต้องมีหลายๆมุมนะก็ต้องมีหลายๆมุมแล้วผมคิดว่านี้เราสร้างความร้าวฉานในหน้าจอที่บ้านกันนะฮะไม่ใช่อาจารย์พิษคนเดียวด้วยนะผมคิดว่าหลายพอม็อบจบเนี่ยหลายคนเลยออกมาขอบคุณเสียอ้ายกันนะรวมไปถึงคุณนพดลปัทมะบ้างนะคนอื่นๆอีกเพียบเพราะว่ามันทำลายความตึงเครียดลงนะฮะแต่วันนี้จริงๆที่เราน่าจะไปดูต่อเนี่ยคือบทวิเคราะห์ของเรื่องนี้ในมุมของเสื้อเหลืองบ้างแล้วก็มุมของเสื้อแดงเรายังไม่เห็นบทวิเคราะห์จากมุมเสื้อแดงมากนะเมื่อคืนนี้ยังไม่เห็นคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรออกมาอย่างชัดๆเห็นเมื่อวันก่อนผมยังไม่ได้ฟังแต่เมื่อคืนมีใครออกมาบ้างบางคนมีประธานนปช.คุณธิดาถาวรเศรษฐ์แต่ว่ามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าม็อบมี2ม็อบหลักๆที่เคลื่อนไหวเป็นแบบมือถึงก็คือพันธมิตรเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงครับแต่เห็นเขาให้คอมเมนต์รับน้องกันไงเมื่อวานเห็นสังเสื้อแดงเขาก็ให้คอมเมนต์ในสื่อเขานะครับก็มีพูดว่าเนี่ยจะจัดม็อบเนี่ยต้องดูแลม็อบให้ดีด้วยนะครับไม่ได้คิดง่ายๆแค่ว่าพูดแล้วคนจะมาแล้วก็จะเคลื่อนนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันต้องมีป้อมประกันได้สำคัญมันต้องปูพรมป้อมประกันได้กว่านี้มีบทสัมภาษณ์ในมติชนนะครับวันนี้ของท่านพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยเกษมสรรนะฮะประธานใช่ไหมฮะเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกรณีการบรรจุเข้ารับราชการการขึ้นทะเบียนกองประจำการและการแต่งตั้งยศทหารของร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโอเคนะฮะถ้าตำแหน่งยาวแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์ในมติชนนะครับถ้าว่างอ่านฉบับเต็มดูได้ผมจะอ่านในที่เป็นประโยคเด็ดแล้วกันนะฮะ Code of the day Code of the day ก็ผู้สื่อข่าวมติชนก็ถามว่าเป็นการกลั่นแกล้งคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่านะฮะที่มีการสอบสวนกันตอนนี้แล้วก็ผลออกมาในช่วงก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะท่านพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยบอกว่าไม่มีใครกลั่นแกล้งคุณได้หากคุณไม่ทำผิดตั้งแต่ต้นถ้าสิ่งที่คุณทำผิดเมื่อทำผิดไปแล้วถูกแต่ต้นและคุณยืนยันว่าถูกก็ต้องนำหลักฐานพยานมาพิสูจน์ว่าคุณถูกครับเมื่อคุณถูกแล้วถึงเป็นการกลั่นแกล้งแต่ถ้าคุณผิดตั้งแต่ต้นจะบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งได้อย่างไรในเมื่อคุณผิดไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากคุณทำผิด1วัน1ปีหรือ20ปีเป็นสิ่งที่ต้องแสดงให้คนเห็นว่าเห็นให้คนเห็นว่าไม่ว่าวันใดวันหนึ่งคงกันแกล้งไม่ได้คือตกลงท่านก็บอกว่า
ไม่มีใครกลั่นแกล้งคุณได้หากคุณไม่ทำผิดตั้งแต่ต้นคือผมยังไม่เห็นคุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดว่าเอกสารตัวไม่ปลอมคือทางนี้เขายืนยันว่าเอกสารผิดครับคุณอภิสิทธิ์ยืนยันได้มากที่สุดที่ผ่านมาก็คือว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำคือให้ไปทำคนที่ทำให้ผมก็ไปจับก็ไปจับคนที่ทำให้ผมครับนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่เคยยืนยันว่าเอกสารของตัวเองไม่ผิดครับใช่ไหมว่าไปโอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าก็ชัดเจนนะฮะแต่ผมคิดว่าพลอากาศเอกสุกรพลเวลายืนขึ้นพูดในแต่ในสภาเนี่ยเขาจะเล่นพลอากาศเอกสุกรพลในประเด็นอื่นครับไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้แต่ว่าเขาเล่นเพราะเรื่องนี้แหละครับก็ดิสเครดิตฮะพยายามที่จะดิสเครดิตไปพลอากาศเอกสุกรพลยืนยันว่าทำถูกต้องตามระเบียบนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมครับยืนยันว่าทำถูกตาม TOR ในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าถูกปล่อยให้เกิดทุจริตโครงการจัดซื้อเรือตรวจการลาดตระเวนวงเงิน553ล้านบาทแล้วก็เรื่องถูกกล่าวหาว่ารับสินบนการปล่อยให้เกิดทุจริตโครงการปรับปรุงเรือฟริเกตเรือหลวงนเรศวรนเรศวรก็แต่ว่าพลอากาศเอกสุกรพลก็กลายมาเป็นจุดเป้าหมายทางการเมืองของฝ่ายค้านครับคืออันนี้นิดนึงก็คือผมว่าคือคุณเพิ่มดูไหมอภิปรายไม่วางใจดูน้อยฮะเมื่อวานนี้ไม่อินเท่าไหร่จานวิโรจน์ว่าไงผมดูนิดหน่อยไม่สนุกอะฮะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะฮะคือผมคิดว่าอารมณ์เราเปลี่ยนไปนะผมคิดว่าพอเราเรียนหนังสือหรือเราเข้ามาดูในรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยไอการดูอภิปรายที่มันใช้ตีฝีปากอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยอัพพีลกับเราเท่าไหร่ละในความรู้สึกของผมนะฮะผมอยากได้อย่างที่ท่านสุกรรมพลถามเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวคือไม่ต้องมาเล่นตีฝีปากอะไรลุกขึ้นมาปั๊บผมชี้แจง1 2 3 4เนื้อนะฮะคือมันดีนะมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนก็อยากพูดอะไรก็พูดอยากพูดอะไรก็พูดไปดูเป็นนักการเมืองแกก็ตอบคำถามได้น่าสนใจจริงๆการอภิปรายเนี่ยมันหมดเสน่ห์ลงครับเพราะว่า 2-3 เรื่องนะเรื่องแรกก็คือว่าอภิปรายเนี่ยคนไปจริงจังกับมันมากพอไปจริงจังกับมันมากเนี่ยก็พยายามทำให้ดูมีเหตุมีผลถึงกับบังบีบให้ว่าถ้าจะอภิปรายเนี่ยต้องยื่นถอนด้วยไม่งั้นก็ถือว่าคุณก็มาพูดลอยๆใช่ไหมฮะซึ่งประเด็นก็ต้องถามกลับไงว่าถ้าไปยื่นถอนแล้วสุดท้ายแล้วเขาไปสืบสวนจริงๆแล้วคนที่คุณไปด่าเขาไม่ผิดเนี่ย คุณรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบอย่างไรถ้าคุณไปถอนเขาไอ้คนไปฟ้องเขาต้องโดนไหมนะครับแต่ว่าเรื่องที่สองก็คือว่าผมว่าดูอภิปรายมันต้องใจเย็นๆก็คือคุณเชื่อฝ่ายไหนคนก็ควรจะเชื่อฝ่ายนั้นแต่อย่าไปมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าผิดกฎหมายมันใช้อย่างอื่นมันไม่ได้ใช้การอภิปรายการอภิปรายมันเป็นการถกเถียงในเชิงจุดยืนเวลาเราดูอภิปรายต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาเถียงกันแบบโชว์ใบเสร็จเขาเถียงกันว่าจุดยืนคุณอยู่ตรงไหนและจุดยืนผมอยู่ตรงไหนจุดยืนคุณเนี่ยมันเป็นภัยกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนคุณจะอยู่ในตำแหน่งต่อหรือเปล่าคราวหน้ามันไม่ควรจะเลือกคุณอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่ามาจับเข้าคุกกันแต่เมื่อวานก็มีการประท้วงกันเรื่องใหญ่นะฮะในกรณีที่ว่ามันไม่มีการยื่นถอนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตามผมไม่แน่ใจว่าเขามีการอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือคุณจะต้องยื่นถอนก่อนมันถึงจะอภิปรายได้ต้องมีการส่งข้อมูลอะไรก็แล้วไม่งั้นคุณจะอภิปรายไว้ทำไมคุณจะอภิปรายไปก็เมื่อวานก็มีหลายคนนะฮะทั้งคุณอลังกรนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งอภิปรายโดยที่ไม่ได้มีการยื่นถอนในประเด็นนั้นน่ะไม่มีการยื่นเอกสารเข้าไปที่รัฐสภาไม่ยื่นถอนแล้วอ้างว่ายื่นเอกสารแล้วแต่เอกสารยังไปไม่ถึงอีกฝ่ายนึงนะครับก็คือเขาก็ไม่มีโอกาสเตรียมตัวคือผมคิดว่าเขาคงกลัวข้อสอบรั่วเขาก็กลัวข้อนั้นแต่ผมชอบที่คุณจุรินออกมาบอกว่านี่คือสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะฮะคือเขาไม่จำเป็นจะต้องทำตามกฎหมายข้อนี้ก็ได้เพราะว่าการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในสายตาเขาเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องรัฐธรรมนูญอันนี้ท่าทางจะเสพติดฮะคือเสพติดการที่ได้รับไอ้อำนาจช่วยแล้วก็มีข้อยกเว้นให้กับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวรอดูวันนี้ต่อแล้วกันครับส่วนที่อียิปต์นะก็มีการเคลื่อนไหวนอกสภาอีกประชาชนก็ชุมนุมอีกรอบคราวนี้เริ่มไม่พอใจประธานาธิบดีทำไมเขาทำอะไรคือประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีชนะการเลือกตั้งไปนะฮะหัวหน้ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดก็ประกาศเป็นดีครีออกมาว่าไม่ให้ศาลเนี่ยเข้ามายุบสภาที่มีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ตอนนี้แล้วก็ห้ามศาลมายุ่งกับคำสั่งในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐสมัยมูบารักครับครับคือไม่เปิดรับการวิพากษ์วิจารณ์จากศาลในฉากประเด็นนี้คือพูดตรงๆก็คือฝ่ายของศาลเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากในสมัยของประธานาธิบดีมูบารักอำนาจเก่าเลยล่ะนะครับแล้วในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญยังร่างอยู่เขาก็เกรงว่าถ้าไม่สกัดกั้นอำนาจของตุลาการ
นะซึ่งเข้ามาสามารถเข้ามาแทรกแซงได้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะไม่เสร็จมันจะไม่ใช่เวอร์ชันประชาธิปไตยมันจะไม่เวอร์ชันประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องการซึ่งอันนี้จริงๆหลายคนสื่อต่างชาติไปมองว่านี่เป็นแบบดีกรีที่เผด็จการแต่ว่าหลายคนที่ผมเห็นเหมือนอาจารย์วิโรจน์คือเขารักษากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้มันเป็นประชาธิปไตยเพราะอย่าลืมนะฮะว่าตอนที่แกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยทหารก็พยายามที่จะอิมโพสอำนาจให้เหนือประธานาธิบดีและโมชวีก็พยายามที่จะไปกันนะไปยกเลิกกฎหมายหลายตัวเพื่อที่จะไม่ให้ทหารเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทหารก็ทิ้งมรดกสารเนี่ยไว้ในการจัดการกับมอซี่ต่อมอซี่ก็ตอนนี้ก็พยายามลดอำนาจสารจะได้ชิงเกมแต่ประชาชนก็มีฝ่ายที่แบบกลัวว่ามอซี่จะเป็นมูบารักสองครับแต่ผมดูแล้วแกเล่นบทบาทได้ดีทีเดียวนะฮะทั้งในเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับทั้งในเรื่องของหมากต่างๆที่เดินนะฮะท่านก็ออกมาพูดนะฮะโมชวีก็ออกมาพูดว่านี่มันเป็นช่วงของ transition หน้าที่ของแกเนี่ยนะฮะคือแกยังไม่เชื่อว่าแกเป็นประธานาธิบดีที่มาจากประชาธิปไตย 100% เพราะมันยังไม่มีรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแกช่วงนี้คือการทำ transition ก็คือการเปลี่ยนผ่านนะฮะทำเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างกฎระเบียบที่เป็นประชาธิปไตยแล้วค่อยว่ากันแต่อียิปต์เป็นตัวอย่างคลาสสิกเสมอเพราะว่าหัวใจสำคัญของอียิปต์ไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจแต่อยู่ที่บทบาทการเมืองของอียิปต์ที่มีต่อสันติภาพของตะวันออกกลางเป็นกุญแจสำคัญเสมอก็คือใครกุมอียิปต์ได้เนี่ยสันติภาพในพื้นที่นั้นก็จะมีปัญหาทันทีอย่าไม่นับคลองสุเอซนะฮะอย่างนี้บทบาทมากมีที่จีนนิดนึงฮะจะเป็นข่าวดีสำหรับจีนแต่ว่าอเมริกาจะไม่พอใจคืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศในโลกที่มี aircraft carrier มากที่สุด aircraft carrier คือเรือรบขนาดใหญ่ที่เรือรบที่สามารถจอดเครื่องบินลงจอดแล้วก็เทคออฟได้เหมือนจักรีนั่นหรือเปล่าซึ่งเครื่องของเราก็มีอยู่ลำหนึ่งซึ่งไม่ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินว่าอย่างไรเรือบรรทุกเครื่องบินแอร์แคปเฟอร์เนี่ยจีนเนี่ยจนถึงบัดนี้เนี่ยไม่มีแต่ว่าก็ได้ไปซื้อมาจากยูเครนซื้อมาเป็นเรือเก่าตั้งแต่สมัยปี1998แล้วก็เมื่อคืนนี้รอยเตอร์รายงานว่าสำเร็จแล้วในการทดสอบก็คือเอาเครื่องบิน J15 ซึ่งเทียบเท่า F18 เนี่ยขึ้นลงจอดได้แบบไม่มีอะไรบทเด็ดขาดเลยตอนนี้คือหมายความว่าเขามีแล้วเขามีแล้วเขายังไม่ได้ผลิตได้เขาเอาซื้อของยูเครนมาแล้วมาทำมาซ่อมรีโนเวทแต่ว่ามันสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนไม่มีแอร์แคปเทียร์นะคือไม่กองทัพเรือของจีนนี่คือสู้สหรัฐนี่คือยังหาเงินคนละลิบโลดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกก็บางคนบอกว่าเป็นการประกาศเลยว่าจีนพร้อมลาดตระเวนด้วยซึ่งก็จะใกล้ขึ้นเพราะว่าประเด็นของจีนตอนนี้มันก็มีเรื่องปัญหาเรื่องหน้าน้ำอยู่ด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูกันละพาสปอร์ตใหม่ของจีนเนี่ยปรากฏว่าไปมีแผ่นที่ที่ระบุถึงเขตแดนซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทกับอินเดียแล้วไปบอกว่าเป็นของจีนอันนี้ฮือฮากันมากเป็น Financial Times ก็เขียนเรื่องนี้นะฮะรายงานกันให้ทราบนะครับเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยววันนี้ดูอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับจะมีรสชาติสนุกขึ้นกว่าเมื่อวานหน่อยครับนะครับเรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ